เรื่องที่น่าสนใจคือสนามถูกสร้างขึ้นจากการจ้างคนว่างงานจำนวน 25,000 คนใช้งบประมาณการสร้างกว่า 14.1 ล้านไรส์มาร์กถ้าคิดเป็นเงินในปัจจุบันจะอยู่ที่ราวๆ 40 ล้านเหรียญสหรัฐหลายๆคนอาจจะรู้จักสนามแข่งรถมากมายหลายสนามทั่วโลกและก็น่าจะได้ยินกิตติศัพท์ของสนามท้าทายที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดท้าทายที่สุดและอันตรายที่สุดในโลกเป็นอย่างดีกับสนามนูเบิร์กริงโหดเพราะอะไรอันตรายขนาดไหนมาฟังกันครับนูเบิร์กริงตั้งอยู่ที่เมืองนูเบิร์กรัฐไรแลนด์ฟอลส์ประเทศเยอรมนีใกล้กับอุทยานแห่งชาติไอเฟลสร้างขึ้นในระหว่างปี1925ถึง1927โดยวัตถุประสงค์ในตอนแรกก็ตามสูตรสำเร็จเลยครับคือเพื่อเป็นสนามแข่งต่อมาในปี1927ก็ได้เปิดให้บริการทดสอบรถไปด้วยเรื่องที่น่าสนใจคือสนามถูกสร้างขึ้นจากการจ้างคนว่างงานจำนวน 25,000 คนใช้งบประมาณการสร้างกว่า 14.1 ล้านไรส์มาร์กถ้าคิดเป็นเงินในปัจจุบันจะอยู่ที่ราวๆ 40 ล้านเหรียญสหรัฐภายใต้การดูแลของดร.ออโต้ครอยส์นักการเมืองภายในเขตไอเฟลเมื่อแรกสร้างเสร็จมีความยาวทั้งสิ้น 28.265 กิโลเมตรจำนวนโค้งทั้งหมด160โค้งก่อนจะถูกปรับปรุงให้ลดลงเหลือ154โค้งในปี1983จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของทางวิ่งมีระดับความสูงต่างกันถึง300เมตรเป็นสนามขนาดใหญ่ที่แบ่งเป็นสนามย่อย4สนามรวมเรียกว่า Gesamtstrecke ซึ่งแปลว่าทางวิ่งรวมประกอบด้วย Nordschleifer ความยาว 22.81 กิโลเมตร Durchschleifer ความยาว 7.747 กิโลเมตร Zielschleifer หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Betonschleifer ความยาว 2.281 กิโลเมตรและสนาม Grand Prix Strecker ความยาว 5.148 กิโลเมตรสร้างขึ้นใหม่ในปี1982เพื่อใช้แข่งรถทางเรียบความโหดของนูเบิร์กริงก็อยู่ที่สนามนอร์ชไลเฟอร์นี่แหละครับด้วยความที่สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขาคดเคี้ยวสนามนี้เคยถูกใช้เป็นสนามแข่งขันฟอร์มูล่า1ตั้งแต่ปี1947ถึง1970จนกระทั่งถูกระงับการแข่งขันเพราะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบ่อยครั้งสังเวยชีวิตนักแข่งไปมากมายด้วยจำนวน 2-12 คนต่อปีนักแข่งรถหลายต่อหลายคนพากันประท้วงไม่ยอมร่วมแข่งขันในสนามนี้จนกว่าจะมีการปรับปรุงสภาพสนามให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและมีการสร้างสนามซูชไลเฟอร์และซิลชไลเฟอร์ถึงแม้จะปรับปรุงไปแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในสนามนี้อยู่ดีด้วยจำนวนล่าสุดถึง80คนแบ่งเป็นนักแข่ง69คนผู้ชม1คนเจ้าหน้าที่สนาม3คนและนักขับทดสอบอีก7คนตั้งแต่ปี1970จนถึงปัจจุบันสมาพันธ์ยานยนต์เยอรมันเอาเกียร์ไมเนอร์ดอยเชอร์ออโตโมบิลคลับได้ใช้สนามแห่งนี้จัดการแข่งขันรายการ Endurance 24ชั่วโมงโดยเป็นเส้นทาง Nordschleifer รวมกับ Grand Prix Strecker ทั้งหมด26กิโลเมตรโค้งอันตราย73โค้งแข่งยาว24ชั่วโมงนักแข่งที่จะเข้าร่วมแข่งขันได้จะต้องมีประสบการณ์จากการขับในสนามนี้ก่อนและต้องสะสมชั่วโมงไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงผ่านทางรายการ Federal Stalker Gemeinschaft Rennstrecken Pokal Nürburgring หรือในปัจจุบันคือชื่อรายการว่า Nürburgring Rennstrecken Series ความยากและท้าทายของสนามแห่งนี้ทำให้สนาม Nürburgring กลายเป็นสนามเวิลด์กลางปีที่ติดอันดับความสำคัญระดับโลกมีความนิยมในการแข่งขันรูปแบบ24ชั่วโมงติดอันดับ3ของโลกรองจากเลอมังและเดโทน่านอกจากนี้ยังเป็นสนามท้าทายที่แบรนด์รถต่างๆทั่วโลกพร้อมใจกันส่งรถมาทดสอบประสิทธิภาพกันมากมายรถที่ทำเวลาดีที่สุดในปัจจุบันนี้ได้แก่ BMW M2 Coupe ทำเวลาไปได้7นาที 38.706 วินาทีในรุ่น Compact Car BMW M4 CSLทำเวลาไปได้7นาที 18.137 วินาทีในรุ่น Midsize Mercedes AMG GT 63S 4Matic Plus ทำเวลาไปได้7นาที 27.8 วินาทีในรุ่น Full Size Porsche Cayenne Turbo GT ทำเวลาไปได้7นาที 38.925 วินาทีในรุ่น SUV Porsche 991 GT2 RS พร้อมชุดแต่ง Mante Performance Kit ทำเวลาไปได้6นาที 43.3 วินาทีในรุ่นสปอร์ต Mercedes AMG 1ทำเวลาไปได้6นาที 35.183 วินาทีในรุ่น Super Sport Porsche GT2 RS MR ทำเวลาไปได้6นาที 44.749 วินาทีในรุ่นรถ ModifiedPorsche 919 Hybrid Evo ทำเวลาไปได้5นาที 19.546 วินาทีในรุ่นรถคอนเซปต์ Tesla Model S ทำเวลาไปได้7นาที 25.231 วินาทีในรุ่นรถพลังงานไฟฟ้าทั่วไป
รีแม็กเนวาร่าทำเวลาไปได้7นาที 5.298 วินาทีในรุ่นซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้าส่วนในสื่อต่างๆก็มีการใช้สนามโนเบิร์กริงนำเสนอไม่ว่าจะเป็นรายการท้าแข่งของท็อปเกียร์หรือใช้เป็นฉากในเกมแข่งรถต่างๆเช่น Gran Turismo Forza Motorsport Need for Speed Shift iRacing หรือแม้กระทั่ง Assetto Corsa แต่นี่คือ Nürburgring สนามแข่งขันท้าตายที่โหดท้าทายและอันตรายที่สุดในโลกโอ้ยขนาดที่ว่าสนามแข่งขันที่ไหนๆว่าต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วยังต้องเรียกพี่เลยครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือมีอัปเดตข้อมูลใหม่ๆเข้ามาสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนได้ทุกช่องทางไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ